่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านชาวบ้านตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เดือดร้อนหนักวอนคนนำงูมาปล่อยออกมารับผิดชอบหลังพบงูจงอางนับ10ตัวเลื้อยบุกหมู่บ้านจนไม่สามารถออกไปไร่นาทำมาหากินได้เนื่องจากพบงูจงอางจำนวนมากเลื้อยออกมาจากป่าและเข้ามาในหมู่บ้านสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้านเนื่องจากงูจงอางเป็นงูมีพิษทั้งที่ก่อนหน้านี้ในป่าหรือในหมู่บ้านไม่เคยพบงูจงอางมาก่อนผู้นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอ้างเป็นการทำบุญจนทำให้ฝูงงูบุกหมู่บ้านขณะนี้ชาวบ้านโนนสำราญหมู่5ตำบลกุฎสินคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์กำลังอยู่ในความวิตกกังวลอย่างหนักจนทำให้ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพทำนาและเก็บของป่าทำมาหากินเนื่องจากเกรงว่าจะถูกงูจงอางซึ่งเป็นงูพิษกัดและเสียชีวิตได้นายวัฒนาพันธสาอายุ45ปีชาวบ้านโนนสำราญหมู่5ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าตนเองนั้นเจอกับตัวเองเพราะเป็นคนจับงูจงอางยาวกว่า3เมตรน้ำหนักประมาณ 5.8 กิโลกรัมขณะกำลังเลื้อยอยู่ที่นาติดกับหมู่บ้านนอกจากนี้ยังมีเพื่อนบ้านช่วยกันจับงูจงอางได้อีกหลายตัวซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนักอีกทั้งยังมีชาวบ้านหลายคนพบเห็นงูจงอางมาเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้นใกล้ๆกับหมู่บ้านไม่นึกว่างูจงอางจะเข้ามาหากินใกล้หมู่บ้านขนาดนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านหวาดผวาไม่กล้าออกไปไร่นาทั้งกลางวันและกลางคืนหลายคนไม่กล้าออกไปทำมาหากินเก็บของป่าทั้งเห็ดหน่อไม้เหมือนเดิมเพราะกลัวจะเจอกับงูจงอางที่มีพิษร้ายแรงและอาจจะถูกกัดเสียชีวิตได้มันมาจากตัวอะไรครับตัวนึงไม่ง่ายเงาเงาประมาณเท่าไหร่ครับเงา3เมตรครึ่งนักคาลู8ขีดหาแปดแต่บ่มีผู้ใดได้รับพิษหรือว่าถูกชกนะครับมีได้ครับมีได้มีคนมาปล่อยงูอยู่วัดผู้ทำพระแล้วยี่ขาวานี่แหละครับแต่เจ้าแม่นกว่านี่จริงจริงเราเอาโลดเดี๋ยวตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรครับมาย่านนี่แหละให้ไปหน้ากันมันลงมาของบ้านหรือป้ากับมันลงกันน้ำก็พูดรัฐบาลก็มีจู้ป้าสามวันไปก็ไม่ได้วันยานหาจริงกันยะหาเห็ดกันไม่ได้หุ้นได้เดี๋ยวไม่มีราคาเห็ดทั้งวันยานระแวกตลอดอยู่ดี